สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเครื่องวัดความดันนะครับก็ตัวนี้เป็นของ Uwell รุ่น YE650D นะครับก็ตัวนี้มีคุณสมบัติพิเศษคือเรื่องของสามารถแจ้งผลลัพธ์ออกมาเป็นภาษาไทยได้ด้วยนะครับจริงๆมันมีหลายตัวหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับที่สามารถ Talking นะครับก็คือพูดภาษาไทยออกมาให้เราทราบนะครับหรืออย่างน้อยก็คือพูดภาษาอังกฤษนะครับก็ฟังได้ไม่ยากอะไรนะครับมันก็สามารถที่จะแจ้งค่าออกมาได้นะครับลักษณะเครื่องนะครับอันนี้ผมแกะมาเรียบร้อยแล้วล่ะนะครับได้ทดสอบไปบ้างแล้วนะครับเครื่องขนาดก็คือกระทัดรัดนะฮะประมาณฝ่ามือนี่แหละนะครับถือมือเดียวสบายๆนะครับพกพาได้นะครับสมมุติว่าคุณจะต้องไปใช้นอกสถานที่นะครับแล้วก็สามารถใช้แบตเตอรี่เป็นถ่าน AA นะครับอันนี้เขาให้มาในชุดนะครับถ่าน AA ก็คือใช้4ก้อนนะครับสามารถใช้เป็นฐานชาร์จก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้เขาให้มาเป็นฐานปกติเป็นอะคาไลด์ทั่วๆไปนะฮะก็อันนี้ผมไม่ได้แกะนะครับเพราะว่าปกติแล้วผมก็จะใช้เป็นอะแดปเตอร์ที่เขาให้มาในชุดนะครับตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์เอาท์พุตอยู่ที่ DC 6โวลต์นะครับก็คือตรงกับสเปคเครื่องเลยนะครับเนี่ยฮะตรงนี้จะเขียนนะครับ DC 6โวลต์นะครับอะแดปเตอร์เขาให้มาในชุดนะครับปกติผมก็จะใช้เป็นอะแดปเตอร์นะครับในการใช้งานร่วมกันนะครับแล้วก็หลังจากแกะกล่องออกมาเรียบร้อยนะก็จะได้อุปกรณ์ตามนี้นะฮะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตัวคัฟนะครับหรือว่าตัวที่รัดตรงต้นแขนนะครับตัวคัฟตัวนี้เขาให้มาที่ขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับคนที่แขนใหญ่อย่างผู้ชายอ้วนๆหรือว่าคนที่เล่นกล้ามอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเชื่อว่าใส่ได้นะครับถ้าไม่ใช่แบบกล้ามบะเริ่มเทิมใหญ่แบบอย่างกับนักกล้ามอาชีพเนี่ยผมคิดว่าอย่างเงี้ยใส่ได้แน่นอนนะเพราะว่าความยาวของไอ้ตัวเนี้ยนะที่รัดแขนตัวเนี้ยนะครับอยู่ที่45เซนนะครับสูงสุดนะครับในสเปคเขาจะมีระบุไว้นะครับประมาณ20ตั้งแต่22เซนถึง45ถ้าจำไม่ผิดนะครับอันนี้เป็นถุงผ้านะครับนะถุงผ้าที่เขาใส่อุปกรณ์พวกเนี้ยนะฮะก็เดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะครับว่าเครื่องทำงานยังไงอะไรยังไงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวขอเบรกสักประมาณ5นาทีก่อนจะวัดนะครับเพราะว่าปกติแล้วนะครับการวัดความดันเนี่ยผมจะวัดในช่วงเช้าที่ตื่นนอนนะครับก็จะถือว่าเป็นค่าที่เที่ยงตรงที่สุดนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันก็คือตอนนั้นผมใช้เป็นเครื่องเก่านะครับแล้วผมมองว่าเครื่องตัวนั้นมันให้ค่าที่ผมยังไม่มั่นใจว่ามันให้ค่าที่ถูกต้องมากน้อยขนาดไหนนะครับก็เลยตัดสินใจสั่งเจ้าเครื่องนี้มาเพิ่มอีกเครื่องหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการวัดเปรียบเทียบกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมวัดไปแล้วเมื่อช่วงเช้านะครับก็ได้อยู่ประมาณสักค่าเฉลี่ยอยู่สักประมาณ130กว่านะครับผมยังไม่ค่อยมั่นใจแต่ว่ายังไงเดี๋ยวคงต้องใช้เวลาวัดไปอีกเป็นสัปดาห์นะครับแต่เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะลองวัดให้ดูสักรอบนึงแต่ว่าขอเบรกสัก5นาทีก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาวัดให้ดูนะครับตรวจวัดกรุณาอย่าเคลื่อนไหวหรือสนทนาค่าความดันช่วงหัวใจบีบตัวคือ158มิลลิเมตรประหลอดค่าความดันช่วงหัวใจคลายตัวคือ92มิลลิเมตรประหลอดอัตราการเต้นของหัวใจคือ549ครั้งต่อนาทีค่าความดันช่วงหัวใจบีบตัวของคุณไม่ปกติค่าความดันช่วงหัวใจคลายตัวของคุณไม่ปกติก็เนี่ยฮะมันออกมาต้องถือว่าสูงนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะครับมันอันนี้จริงๆเนี่ยผมวัดในช่วงเวลาอันนี้ไม่ได้ตั้งนาฬิกานะครับอันนี้เป็นนาฬิกาที่ตอนรีเซ็ตเครื่องนะครับก็ปกติผมจะวัดเช้านะครับวัดเช้าก็จะได้ประมาณสักอันนี้หมายถึงเครื่องเก่านะครับเครื่องเก่าได้ประมาณสัก100มีตั้งแต่110กว่า120กว่า130กว่านะครับ
แต่อันนี้โดดมา150กว่านะครับบางครั้งสูงกว่านั้นอีกนะครับขึ้นไป160ก็มีนะครับสำหรับเครื่องใหม่นะซึ่งตรงนี้ผมไม่ค่อยมั่นใจว่าผมควรจะเชื่อเครื่องเก่าหรือเครื่องใหม่ดีนะครับเครื่องเก่าก็เป็นเครื่องที่มีแบรนด์นะครับแบรนด์ชื่อยี่ห้อ PP อะไรสักอย่างไม่รู้จำไม่ได้นะครับก็อันนั้นก็ซื้อมาประมาณ900กว่าบาทตัวนี้ก็ 8-900 บาทเหมือนกันนะครับอาจจะมีส่วนลดไปบ้างอะไรบ้างนะครับ Uwell เนี่ยนะครับผมซื้อมาได้มาในราคาประมาณรวมหักส่วนลดอะไรแล้วนะฮะประมาณ700กว่าบาทก็ต้องถือว่าไม่ได้แพงอะไรนะครับแต่ประเด็นคือเราไม่สามารถที่จะตัดสินจากราคาได้เสมอไปนะครับตอนนี้ผมยังไม่มั่นใจว่าผมควรจะเชื่อเครื่องไหนนะครับระหว่างเครื่องเก่ากับเครื่องใหม่แต่ว่าอันนี้วันนี้นะครับก็คือลองทดสอบให้ดูนะครับว่าเครื่อง Uwell นะครับตัวนี้นะครับมันทำงานในลักษณะนี้นะครับก็แบบที่เห็นนี่เลยแหละนะครับมีเสียงพูดอะไรออกมาให้นะครับก็ได้ผลลัพธ์ที่ค่อนไปทางสูงนะฮะแต่ว่าจะเชื่อไม่เชื่อยังไงก็เนื่องจากวันนี้เป็นการวัดครั้งแรกนะครับก็ยังฟันธงอะไรไม่ได้นะครับเดี๋ยวขอลองใช้งานไปสัก 1-2 สัปดาห์แล้วเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงนะฮะก็ต้องลองเปรียบเทียบกับเครื่องอื่นๆด้วยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจบแบบไม่มีอะไรมากนะฮะผมก็ไม่ได้เป็นคนที่มีความรู้เรื่องการแพทย์อะไรใดๆนะครับเพราะว่าก็อาศัยดูจากคลิปที่เป็นคุณหมอมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องความดันนะครับก็ยังไงคนที่มีความดันนะครับหรือกำลังระมัดระวังเรื่องความดันนะฮะแนะนำว่าควรลดอาหารหวานมันเค็มเป็นหลักนะครับทนกินจืดๆไปนะกินให้มันชินกับลิ้นเราไปเลยนะครับแล้วก็ออกกำลังกายควบคู่กันไปด้วยนะฮะผมก็พยายามจะทำอยู่ก็ทำได้มากทำได้น้อยก็ว่ากันไปนะครับดีต่อร่างกายตัวเองยังไงก็ดีแน่นอนนะครับแล้วก็เรื่องของตัวเลขอย่าเพิ่งไปตื่นตระหนกเกินไปนะครับบางทีเครื่องอาจจะไม่ได้ให้ค่าที่ถูกต้องเสมอไปนะครับเพราะว่าบางครั้งที่ผมออกไปเดินออกกำลังกายมาแล้วนะครับผมมาลองวัดนะเมื่อวานนี้แหละก็คือเครื่องนี้ได้รับมาเมื่อวานหลังจากที่ผมไปเดินออกกำลังกายมาเนี่ยก็เรียกว่าเดินประมาณตีว่า 5-6 กิโลเมตรนะครับแล้วผมก็กลับมาลองวัดดูนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันควรจะขึ้นไปทางสูงแต่พอผมมาลองวัดดูปรากฏว่ามันอยู่ที่ประมาณได้อยู่ประมาณ134นะครับค่าตัวบนนะครับแต่ค่าตัวล่างจำไม่ได้นะครับอยู่ค่าตัวบนอยู่ประมาณ134นะครับก็เลยแปลกใจนะครับไม่ค่อยมั่นใจว่าเครื่องนี้มันยังไงกันแน่นะครับหรือเราทำอะไรไม่ถูกต้องหรือเปล่านะครับยังไม่มั่นใจนะครับเอาเป็นว่าอันนี้ผมแค่ทดสอบให้ดูคร่าวๆนะฮะว่าเครื่อง Uwell ทำงานในลักษณะแบบนี้นะครับส่วนเรื่องตัวเลขอะไรยังไงเนี่ยพยายามวัดในเวลาเป็นเวลาที่แน่นอนนะก็คือเวลาตอนเช้านะผมจะวัดประมาณสัก8 โมง 8 โมงครึ่งก็คือหลังจากที่ตื่นนอนมาตอนเช้านะครับและยังไม่กินอาหารยังไม่ทำกิจกรรมอะไรนะครับแต่ว่าเมื่อสักครู่ที่ผมวัดนะฮะอันนี้เป็นเวลาประมาณเกือบจะบ่ายแล้วนะครับที่ผมมาถ่ายคลิปอันนี้นะครับแล้วก็ในช่วงเช้าผมก็มีกินข้าวมีทำกิจกรรมอะไรไปบ้างแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของค่าตัวเลขตรงนี้ก็ยังไม่ได้ฟันธงว่ามันเป็นค่าเฉลี่ยที่ถูกต้องนะครับโอเคนะครับแล้วมีโอกาสยังไงเดี๋ยวจะมาพูดเรื่องของเครื่องวัดความดันโลหิตนะครับจริงๆยังมีรุ่นอื่นที่ผมสั่งมาอีกนะครับเดี๋ยวมาลองทดลองกันนะฮะแล้วก็มาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากเวลาผ่านไปสักระยะนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ